รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูราดหน้าเห็ดนางฟ้าละลายแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันชุบเห็ดนางฟ้ากับแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเต้าเจี้ยวและน้ำซุปคนให้เข้ากันต้มจนเดือดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นใส่กุ้งลวกปลาหมึกลวกบรอกโคลีแครอทและข้าวโพดอ่อนเติมแป้งมันละลายน้ำคนผสมจนเดือดข้นแล้วปิดไฟตักลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางเห็ดนางฟ้าทอดกรอบโรยพริกไทยป่นพร้อมรับประทานค่ะ